นายดอนปรมัตถ์วินัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยออกมาแถลงความกังวลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าขอให้ทุกคนก้าวข้ามกรณีดังกล่าวและควรที่จะเดินมองหน้าเรื่องอื่นและส่วนตัวก็ไม่คิดนะครับว่าคำพูดของเอกอัครราชทูตสหรัฐนั้นจะเป็นการโน้มน้าวให้ต่างชาติคิดเช่นเดียวกันจึงขอไม่พูดในเรื่องนี้อีกถือว่าเรื่องนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับกรณีดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก UPR หรือ Universal Periodic Review รอบที่2นะครับต่อที่ประชุมคณะกรรมการ UPR สมัยที่25ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตครับส่วนตัวก็คาดหวังนะครับว่าจะไม่ส่งผลอะไรต่อการพิจารณาในเรื่องนี้อีกทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ไทยนั้นได้ทำอย่างเต็มที่ซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะทำให้ไทยคงอยู่ในระดับที่เทียร์3ต่อไปเพราะไทยนั้นได้แก้ปัญหามากเกินกว่าปกติที่สำคัญครับกรณีการนำเสนอรายงานของ UPR นั้นเป็นเรื่องที่ทุกประเทศสามารถที่จะไปรับฟังคำซักถามโดยไม่มีมาตรการใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ในส่วนของสหรัฐเองก็ถูกประเทศต่างๆตั้งคำถามถึง377ข้อในวงรอบที่สหรัฐนั้นต้องนำไปเสนอรายงานซึ่งสหรัฐก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิเด็กได้และในเวทีชี้แจงประเทศแถบตะวันตกก็ไม่สามารถแก้ไขในบางเรื่องได้เช่นกันดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับทุกคนครับว่าเวทีของคณะ UPR นั้นไม่ใช่เวทีถล่มประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นเวทีที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนหลังจากนี้ครับโดยไทยก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะสรุปแนวทางแก้ไขภายหลังที่จะได้รับข้อเสนอแนะมานะครับก็จะสามารถถามแล้วก็สามารถดำเนินเรื่องไหนได้บ้างนั่นเองครับ